หลักการทำเวทเทรนนิ่งที่ดีระหว่างเล่นให้หนักกับเล่นให้โดนจะเลือกอะไรนะครับเอาจริงๆนะครับถ้าให้ผมตอบและแนะนำนะครับก็คือให้เลือกทั้ง2 อย่างเลยครับก็คือต้องเล่นให้หนักแล้วก็เล่นให้โดนเพียงแต่ว่าถ้าเอาในแง่ของให้ความสำคัญกับอะไรก่อนต้องเล่นให้โดนก่อนนะครับไม่ใช่ไปโฟกัสที่เล่นให้หนักเพราะถ้าเกิดว่าเราเล่นให้หนักแต่เราโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้เล่นแล้วมันไม่โดนเลยวิธีการเล่นมันผิดไปหมดท่าการเล่นก็เพี้ยนไปหมดคุณจะแทบไม่เห็นผลลัพธ์เลยนะครับเผลอๆถ้าเล่นหนักเบอร์นี้ด้วยโอ้โหมันจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับซึ่งอย่าหาทำโอเคไหมเราอาจจะเริ่มจากเบาๆก่อนก็ได้โดยเฉพาะคนที่เขาเพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆอย่างเงี้ยครับอาจจะยังไม่จำเป็นต้องหนักมากแต่ต้องหาความรู้ศึกษาเพิ่มเติมก่อนว่าท่าที่ถูกต้องคือยังไงเล่นแล้วการโฟกัสกล้ามเนื้อให้โดนคือแบบไหนโอเคไหมครับแล้วพอเราสามารถที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อได้ดีร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็ค่อยไต่ระดับความหนักขึ้นไปเพื่อเพิ่มความท้าทายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อแบบนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เท่าที่ผมสังเกตก็คืออย่างถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยปัญหาหลักๆก็คืออุ้ยจะเน้นหนักแต่เล่นไม่ถูกอย่างคุณผู้หญิงเองก็จะเน้นเบาแบบโอ้โหยกเบามากท่าถูกนะแต่ว่าเบาจนโฟกัสแทบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรหาตรงกลางให้เจอแล้วกันนะครับที่ขอโฟกัสให้โดนแล้วก็หนักอยู่บนความพอดีเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการทำเวทเทรนนิ่งได้แล้วอย่าลืมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทำให้ครบทุกส่วนทำควบคู่คาร์ดิโอและคุมอาหารด้วยเพียงเท่านี้หุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มก็ปั้นได้สบายมากลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ